รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าพระนพพดลมหาเสวตฉัตรพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเป็นฉัตร9ชั้นเดิมหุ้มด้วยผ้าตาดรัชกาลที่4โปรดให้เปลี่ยนเป็นผ้าขาวมีระบาย3ชั้นคลิปทองแผ่ลวดห้อยอุบะจำปาทองยอดฉัตรรูปแหลมทรงเจดีย์สำหรับปักกลางกั้นเหนือพระราชบัลลังก์ตามราชประเพณีถือเป็นเครื่องราชกกุฏภัณฑ์สำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นๆในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับน้ำอภิเษกณพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาสน์พระราชครูพราหมณ์เชิญพระนพพดลมหาเสวตฉัตรขึ้นน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายแล้วเจ้าหน้าที่เชิญตามเสด็จไปยังพระที่นั่งภัทรบิตรเพื่อทรงรับเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เครื่องขัตติยราชวราภรณ์และเครื่องขัตติยราชูปโภคแสดงความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์พระนพพดลมหาเสวตฉัตรกางกั้นเหนือพระแท่นบรรทมในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานและกางกั้นเหนือพระราชบัลลังก์ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งอนันตสมาคมผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th